สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเพลินไลฟ์กันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปเดินเล่นกันที่วัดโพกันนะครับผมแต่การเดินเล่นของเรานะครับจะเป็นการเดินเล่นที่ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระไสยญาติที่วัดโพนะครับผมและก็ตำราเวทนะครับผมในวัดโพนะครับที่มีถึง 1,440 แผ่นเลยนะครับผมเพื่อนๆทราบกันมั้ยครับว่าพระนอนที่วัดโพนะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรครับผมคำตอบก็คือเป็นปางโปรดอสุรินทร์พระราหูปางโปรดอสุรินทราหูนั้นเป็นยังไงกันครับเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงด้านขวานะครับผมพระบาททั้งสองด้านนะครับซ้อนทับกันสม่ำเสมอครับและพระด้านซ้ายของพระพุทธรูปนะครับก็จะลาบไปข้างพระวรกายของพระพุทธรูปนะครับพระหัตถ์ด้านขวานะครับตั้งขึ้นครับรับพระเศียรนะครับและมีพระคเนยนะครับหรือว่าหมอนนะครับรองรับนะครับบางแบบพระคเนยครับวางอยู่ใต้พระกันฉับนะครับหรือรักแร้นะครับผมเพื่อนๆคุ้นๆกันไหมครับว่าเป็นลักษณะเดียวกับปางอะไรครับผมถูกต้องนะครับเป็นปางเดียวกับปางปรินิพพานนะครับผมและอีกปางนึงก็คือปางทรงสุรินทร์นะครับหรือโดยทั่วไปชาวบ้านก็เรียกกันว่าปางพระไสยญาตินั่นเองนะครับผมและพระนอนที่วัดโพนะครับเป็นพระนอนที่มีขนาดความยาวใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยกันเลยนะครับผมใหญ่ขนาดไหนล่ะครับใหญ่ถึง2เส้น3วาเลยนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าอันดับที่2คือพระนอนที่ไหนเหรอครับก็คือพระนอนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมคือพระนอนจักรสิงห์นั่นเองนะครับผมใหญ่ขนาดไหนล่ะครับใหญ่ถึง3เส้น3วา2ศอก1คืบ7นิ้วเลยนะครับแน่นอนที่สุดครับเมื่อเราพูดถึงอันดับที่2ไปแล้วเราก็ต้องพูดถึงอันดับที่1กันนะครับอันดับที่1คือพระนอนที่ไหนครับก็คือพระนอนที่วัดขุนอินทรประมูลนะครับผมที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับผมพระนอนที่อ่างทองเนี่ยครับยาวถึงเท่าไหร่ครับยาวถึง2เส้น5วากันเลยนะครับผมพระนอนนะครับในวัดโพนะครับผมถูกสร้างขึ้นนะครับในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่3ของเรานะครับผมถูกสร้างนะครับในคราวบูรณะวัดพระเชตุพนนะครับวิมลสังฆารามนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2375เพื่อนๆทราบกันหรือไม่ครับว่าพระวิหารที่เป็นสถานพระไสยญาตินะครับเป็นพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนะครับผมถูกสร้างทีหลังอะไรครับถูกสร้างขึ้นมาทีหลังพระพุทธไสยญาตินะครับผมองค์พระพุทธไสยญาติเนี่ยนะครับเป็นองค์พระพุทธไสยญาติที่ก่ออิฐถือปูนลงรักแล้วก็ปิดทองนะครับผมที่พระบาทของพระพุทธไสยญาตินะครับก็จะประดับมุกมงคลนะครับ108นะครับผมที่ได้รับคตินะครับมาจากชมพูทวีปนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระพุทธไสยญาติที่งดงามที่สุดในประเทศไทยกันเลยนะครับเมื่อพูดถึงมงคล108ประการที่ฝากพระบาทพระพุทธไสยญาติแล้วนะครับผมเราก็ต้องพูดลงไปให้ลึกอีกสักนิดนึงกันนะครับว่าทำไมนะครับพระพุทธไสยญาตินะครับถึงมีรูปมงคล108ประการอยู่ที่ฝ่าพระบาทนะครับอันนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับที่ปรากฏในคัมภีร์ชินาลังกาฎีกาของลังกานะครับโดยคัมภีร์ระบุว่าเป็นมงคลที่พราหมณ์นะครับได้เห็นฝ่าพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเมื่อประสูติได้เพียง5วันเท่านั้นเองนะครับโดยที่นะครับมงคล108ประการนะครับแบ่งเป็นประเภทนะครับต่างๆได้3ประเภทนะครับดังต่อไปนี้นะครับประเภทที่1นะครับเป็นลักษณะแห่งโชคลาภนะครับและความอุดมสมบูรณ์นะครับเช่นนะครับหม้อน้ำนะครับปลาคู่นะครับสวัสดิกะนะครับพวงมณีครับและกระดอกบัวนะครับเป็นต้นครับประเภทที่2นะครับเป็นประเภทเครื่องประกอบบารมีของมหากษัตริย์นะครับและพระเจ้าจักรพรรดินะครับเช่น
ัตตรัตนะ7ประการนะครับเครื่องราชอุปกรณ์นะครับบัลลังก์ครับเครื่องสูงครับเครื่องยศเครื่องต้นต่างๆและราชพาหนะเป็นต้นประเภทที่3นะครับผมก็เป็นประเภทส่วนประกอบของความภูมิในจักรวาลนะครับตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานะครับเขาจักรวาลมหาสมุทรทวีปทั้ง4เขาพัสเมนนะครับป่าหิมพานต์เป็นต้นครับผมเมื่อพูดถึงวัดโพนะครับก็จะต้องนึกถึงเรื่องราวของการนวดนะครับนั่นก็คือการนวดแผนไทยนะครับผมตำราเวชเชตุพลและดาลึกวัดโพณบริเวณศาลาลายนะครับก็จะปรากฏตำรานวดแผนโบราณนะครับมีกิจกรรมลายเส้นนะครับบอกตำแหน่งนวดนะครับอีกทั้งมีสรรพวิชาต่างๆนะครับเช่นการแพทย์การเมืองการปกครองประวัติการสร้างวัดและวรรณคดีต่างๆครับเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าจารึกวัดโพนะครับเป็นจารึกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วนะครับผมจะขอเล่านะครับประวัติการได้มาของการรับรองของยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2550นะครับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกได้สัมมนาเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยครั้งที่2เรื่องการเสนอจารึกวัดพระเชตุพนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกการจัดสัมมนานะครับพบว่าจารึกวัดโพถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่มีความสำคัญเทียบเท่าระดับสากลเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2551นะครับการประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งยูเนสโกนะครับผมณกรุงแคนเบรานะครับประเทศออสเตรเลียนะครับมีมติรับรองจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามหรือวัดโพนะครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกันเลยนะครับและต่อมานะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554องค์กรยูเนสโกนะครับได้มีมติรับรองให้จารึกวัดโพนะครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกในระดับนานาชาติกันเลยนะครับผมจารึกวัดโพนะครับที่ได้เลิกขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกนะครับจำนวน 1,440 แผ่นนะครับในปัจจุบันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด6หมวดดังต่อไปนี้นะครับหมวดที่1นะครับหมวดพระพุทธศาสนาครับจำนวน310แผ่นนะครับมีทั้งหมด12เรื่องครับได้แก่เรื่องมหาวงศ์พระเสาวรเอกทัตภาษาวิกกาเอกทัตหมวดที่2ครับเป็นหมวดเวชศาสตร์นะครับมีทั้งหมด608แผ่นนะครับมีทั้งหมด9เรื่องนะครับได้แก่ตำรายาแผนเส้นแผนปริงแม่ซื้อนะครับหมวดที่3ครับหมวดวรรณคดีและสุภาษิตนะครับจำนวน341แผ่นนะครับมีทั้งหมด11เรื่องนะครับผมได้แก่โครงกลบทนะครับโครงโลกนิตนะครับเพลงยาวกลบทที่4หมวดทำเนียบจำนวน124แผ่น3เรื่องนะครับได้แก่ทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมืองทำเนียบสมณศักดิ์และโครงภาพของคนต่างภาษาหมวดที่5หมวดประวัติจำนวน21แผ่น2เรื่องได้แก่ประวัติบูรณะปฏิสังขรณ์แต่ละอาคารและจารึกชื่อเฉพาะต่างๆได้แก่วิหารทิศมหาพรหมเจดีย์และสถูปหมวดที่6หมวดประเพณีจำนวน36แผ่น1เรื่องได้แก่ริ้วขบวนแห่พระกฐินทางสกลธมาศเพื่อนๆครับเพื่อนๆทราบกันหรือไม่ครับว่าส่วนใหญ่นะครับจารึกที่วัดโพนะครับจะเป็นจารึกอักษรไทยนะครับภาษาไทยส่วนอักษรพร้อมภาษาบาลีและภาษาไทยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับการเดินเล่นในวันนี้ที่วัดโพนะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ไปบ้างเลยครับสำหรับพระไสยศาสตร์และตำราเวชจารึกวัดโพนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับ
ไปเดินเล่นนะครับที่วัดโพนะครับแบบได้ความรู้นะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม